นะครับวันนี้ก็จะเป็นเทปที่22นะครับนะเริ่มแล้วนะครับ But in vessel just under the nozzle line ข้อนี้ถามว่าประธานคือโอ้โหผิดยับนี่ under เป็น PEPPO ก้อนนี้ทั้งก้อนเรียกว่าไม่ใช่ประธานนะหาประธานให้ครูใหม่ครับin vessel เธอก็เห็นว่ามี in เป็น preposition ไม่ใช่หรอใช่ไหมเธอก็รู้ว่า in เป็น preposition หลัง preposition ทุกตัวจะกลายเป็นอะไรหมดเลยวะลีนั้นประธานคืออะไรบัตแปลว่าเลือดเนี่ยคือประธานจริงข้อนี้หาประธานง่ายที่สุดเลยนะจะยังแล้ว just ทำหน้าที่เป็นอะไรครับverb มันมีแต่กริยา3ช่องกริยา3ช่องไม่มี just just ทำหน้าที่เป็นอะไร adverb กรรมหนักกว่าเดิมอีกจะเป็นกรรมได้ต้องอยู่หลังกริยานะอันนี้ก็คือเรื่องโครงสร้างนายจะไม่เข้าใจอันนี้จะส่งผลต่อเรื่องเขียนภาษาอังกฤษไม่เป็นเอาจดตามที่ครูขึ้นให้นะทำไงดีเนี่ยข้อสอบ structure ล่วงหน้าเลยแยกประธานกริยากรรมไม่คล่องใช่ไหมพร้อมยังทวนใหม่บัตเป็นคำนามคำนามอยู่หน้าเรียกว่าin vessel just อะไรถ้าเกิดคุณแปลมาแล้ว just ก็เพียงแค่เนี่ยคุณมองว่าเอ๊ะมันขยายอะไรก็ได้ยกเว้นนามมันเป็นนิยามของ adline adverb adverb มีกฎ3ข้อข้อที่1คืออะไรครับเก่งมากสิ่งที่คุณเห็นมันไม่นำหน้านามเมื่อไม่นำหน้านามมันก็สามารถจะเป็น adverb ใช่ไหมนี่คือว่าทำไมให้ท่อง under the nasal lining nasal lining เรียกรวมว่าวลีใช่ไหมครับช่องว่างนี้ขาดเลยครับถูกต้องครับมาหา verb พร้อมกันเลยครับข้อใดเป็น verb บ้างก็มีข้อ1ข้อ2ผิดเพราะว่าอะไรครับมี it เก่งมาก3ไม่ใช่ verb ตอนนี้เหลือ2ข้อแล้วนะ give เป็นผู้กระทำ is given ถูกกระทำฝึกแปลเลือดในเส้นเลือดจ้ะเพียงแค่ใต้เส้นจมูก nasal แปลว่าจมูกเส้นเลือดที่อยู่ในจมูกเรามันให้ความร้อนหรือว่ามันถูกให้ความร้อนฮะเพื่อให้อากาศภายในจมูกอบอุ่นถูกเข้าใจใช่ไหมเวลาเราหายใจอ่ะอย่างแอร์มันเย็นๆอ่ะแต่เราหายใจข้างในอ่ะเราก็รู้สึกว่าลมหายใจเราก็อุณหภูมิเลือดเราคงที่เพราะว่าเส้นเลือดที่อยู่ในจมูกเรามันสามารถให้หรือรับความร้อนให้ความร้อนจึงตอบข้อไป2จ้าไอ้ย่ะลืมอีกอะเอาทวนทีละขั้นประธานข้อนี้คืออะไรครับถูก verb ในข้อนี้คืออะไรครับกริยาหายคู่หายคู่แล้วตรงนี้ครับ lift เนี่ยประธานกริยามันก็จะอยู่แบบพยายามใกล้กันที่สุดนะส่วนตรงเนี้ยไม่นับเอาทำเครื่องหมายดีๆแล้วจะรู้ว่าเขาสอบเรื่องอะไรอยู่เห็นยังสูตรที่ต้องใช้อะไรเดี๋ยวเหอะตอบตรงนี้ให้ได้ซะก่อนนะตรงนี้ใช้อะไรประธานเป็นชื่ออ่ะตรงนี้ใช้อะไรเอาพอแล้วบวกบวกนามถ้าเกิดอันนี้เป็นคนอันนี้ก็เป็น pn ถูกไหมต่อฮะตรงนี้ก็จะใช้ wh บวก verb แบบนี้นั่นเองงั้นข้อนี้เขาสอบเรื่องนี้อยู่เอาใหม่นะ chapter เป็นประธานใครเป็นกริยา
lift off like a rocket เหมือนกับเป็นand เป็นตัวเชื่อม s v เขียนเร็วๆ and v and ไม่มีคอมม่าใช้สูตรนี้ and ไม่มีคอมม่าใช้สูตรนี้ and land นั้น land เป็นอะไรครับแลนลงจอดเป็นถูกต้องครับ Light and airplane เหมือนถูกต้องอัน light ก็คือ pep position นั้น light a rocket light and airplane แล้วก็เรียกวลีเขียนด้วยนะถ้าแยกเป็นถึงจะเรียนพวกนี้รู้เรื่องนะเฉลยข้อ2แล้วนะเหมือนเดิมข้อ3หา verb ก่อนแล้วค่อยหาประธานแล้วกัน verb คือคำว่า ฮะอะไรเร็วๆอะไรนะครับเธอจ่าไรที่เป็นคำนามแปลว่าชีวิตเขียนอะไรต่อครับ why. จบตามครูนะเรียนมาหมดแล้ว the most ตามด้วยอะไรครับบังคับตามด้วยคำนามเลยหรอกเรียนมาแล้วเมื่อวานวันที่ผ่านมาสูตร most มี5สูตรอะตกหมดเลยสูตรที่1 most บวกบวกนามสูตรที่2เร็ว most of the บวกคำสูตรที่3 almost บวกเก่งห้ามเลยเอาแค่4พอเอาแต่ก็เอา5ด้วย mostly ไว้ข้างบนนะ mostly บวกนามห้าม determiner ไอเดียก็จะเป็นอย่างนี้5สูตรงั้นถ้าเกิดเราจำ PP ถูกๆเราก็สอบไม่ได้ต่อเลยครับอันเนี้ย R เป็น verb เสียใจจริงๆนะ verb ง่ายๆหาไม่เจอ is am are เป็น verb หน้า verb เรียกว่าอะไรตรงนี้เป็นประธานหลัง verb เรียกว่าอะไรงั้นใครเป็นกรรมถูกต้องครับ the insect ถ้าเอาอ่านออกเป็น the นะคราวนี้ประธานกริยากรรมครบหมดตัดช้อยข้อ1เพราะว่าอะไรกับมีประธานคือคำว่าออาคิดต่อเร็วทำไงทำอย่างนี้คิดไม่ออกต้องทำอย่างนี้เมื่อประธานกริยาเต็มมีจะมีทางเลือก2ทางใช่ไหมลูกศิษย์ทางที่1เพิ่ม verb ทางที่2เพิ่มนามทำไงต่อครับถ้าเพิ่ม verb ต้องเพิ่มอะไรเร็วๆ conjunction ถ้าเพิ่มนามต้องเพิ่มอะไร conjunction บวกนามถึงจะเรียกว่า clause preposition บวกนามถึงจะเรียกว่า phrase หรือวลีเขียนจะได้ไม่พลาดสรุปข้อนี้เขาเพิ่มนามหรือเพิ่ม verb ดังนั้นต้องหาตอบข้อถูกต่อนะครับประธานคือกริยาคือถูกเก่งมากเยี่ยม
ทำขั้นต่อไปข้อ1ถูกหรือผิดเพราะว่า f บวก v เกินข้ออะไรต่อสองถูกหรือผิดอ่ะถูกได้ไงอ่ะก็เกินเวิร์บอ่ะงงอ่ะหนึ่งบีเคมผิดสองก็ต้องผิดตามหนึ่งดิใช่ป่ะเธอดูบีเคมดีๆบีเคมตัวนี้เป็นเวิร์บช่องที่เท่าไหร่เอ้ยบีคัมบีเคมบีคัมเป็นช่องที่เท่าไหร่ช่องที่สองเป็นเวิร์บผิดแน่นอนเข้าใจยังเอ้าต่อตอบข้ออะไรดีเนี่ยมาดูข้อ4เละมากฮูใช้ยังไงยังไม่จบอีกไม่เป็นไรจ้ะจดก็ถึงบอกไงว่าพอถึงสตรัคเจอร์นะทำไม่ได้เลยเพราะไม่ท่องไม่จำจำนิดเดียวด้วยจริงๆข้อเนี้ยถ้าสอนสูตรแบบแป๊บเดียวจบแต่คุณจำสูตรอะไรไม่ได้เลยอ่ะดูเนี่ยดูที่ฮูก่อนฮูต้องตามด้วยอะไรเสมออืมเพราะฮูเป็นประธานชีก็เป็นอะไรเหมือนกันดังนั้นก็เลยผิดไงเข้าใจยังผิดตรงชีนี่แหละอ้าวการเช็คทูเวิร์บ1มีกฎอยู่4ข้อข้อที่1 LV กับ CV จริงๆ1กับ2ผมรวมไปแล้วนะ LV CV นะ2คืออะไรสอนบ่อยมากเลยลำดับที่คำนามตามด้วย to verb 1ส่วน3คืออะไรครับ it take เชื่อแล้วว่าไม่ได้อยู่ในเทปม้วนที่5นะอยู่ในเทปที่5นะครั้งที่5แต่ไม่ได้อยู่บทที่4แต่ครั้งที่5it take จุดๆๆพวกเนี้ย lv cv ลำดับที่คำนามตามด้วย to verb 1งั้นถ้าเกิดเราไม่แม่นพอเราก็จะสอบไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้สูตรไงจ๊ะเราไม่รู้วิธีเขียนเด็กที่มันเดินมีความสุขเนี่ยเด็กที่มันไม่ได้เรียนเนี่ยมันไม่มีทางได้วิธีนี้จากเราหรอกมีแค่โรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเดียวแล้วที่สอนครบคนมันก็ไม่เรียนกันเรียนบ้าอะไรก็ไม่รู้เรียนร้องเพลงเฉลยให้กลับไปเรียนอะไรสำนวนเป๊ะเวอร์เห็นก็เห็นมันไปอยู่แค่นี้อ่ะข้อที่5ข้อนี้ทำยังไงข้อนี้กระจอกมากคะแนนความกระจอกนี่สุดๆคิดไม่ออกเออ not only คู่กับเออเนี่ยเพิ่งนึกออกเนาะก็คือตัดไปถ้าเกิดเราไม่ท่องเราเห็นไหมเราจะไม่เห็นโจทย์ไม่ใช่มาแข่งออกเสียงเป๊ะเวอร์เทีย not only บ้าเนาะ not only ไปคู่กับ but แล้วก็ดูว่าหลัง but also ใช้คำว่าอะไรcontain เป็นว้าแย่จังเป็นเวิร์บต่อเมื่อคอนเทนต์เป็นเวิร์บตรงนี้ต่อใส่อะไรลงไปโอ้ช้าว่ะใส่เวิร์บมันไม่ทันนะลูกต้องใส่เวิร์บกับเวิร์บคำตอบได้นะครับตอบข้อเห็นไหมแค่นี้อ่ะข้อต่อไปเริ่มที่ after เลยเอางี้ดีกว่าเพื่อไม่ให้มั่วข้อ6ประธานเขาเอากริยาก่อนกริยาคือคำว่า okay. เขียน linking verb popula เป็นเก่งใครเป็นประธานคาร์โบเนตเออทำไมไม่มั่นใจอ่ะหน้า became เป็นประธานหมดเลยเนี่ยทั้งก้อนอ่านใหม่ carbonated beverage
แบบนี้ถูกไหม after ข้อนี้เป็นบทที่ชื่อว่าอะไร DC โอ้คุณต้องจำให้ได้นะใน DC มีอะไรบ้างเหตุผล because since ขัดแย้งมีอะไรบ้าง even though เร็วเงื่อนไข if unless เวลาเนี่ยจะหมดแล้วแค่นี้ก็ครบแล้ว when why as ไม่มี where นะเอาใหม่ when why ตัวนี้นะเข้าใจไหมไม่ใช่ why นะเสียวๆจะไปท่อง why นะ when why แล้วก็อะไรครับ as อะไรต่อ sinUntil one before after เนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่คล่องอ่ะไม่เป็นไรมีเวลาต้องปีเต็มโอเคจดแล้วเดี๋ยวบอกคำตอบกูได้ถ้าเสร็จแล้วถูกต้องครับถูกต้องเข้าต่อไปรู้ไหมว่าข้อนี้ใช้พิจารณาตรงไหนเป็นสูตรสำคัญอะไรนะคอมม่าอะไรพูดให้ครบสิถ้าคอมม่าตัวเดียวก็เจ๊งไงตัวไหนเป็นตัวสำคัญเก่งมากใส่กรอบตั้งสูตรคอมม่าแอนตั้งสูตรให้เสร็จนะช่องว่างที่หายไปอยู่โซนหน้าถูกไหมเริ่มประธานคือพาวนี่อินเดียนกริยาคือ regarded ข้อนี้ s บวก v เต็มใช้สิ่งที่เรียนมาตอนนี้ s บวก v เต็มแล้วนะเร็วต้องเพิ่มอะไรเนี่ยกรรมก็มีแล้วเขียนให้ครบ give แปลว่าอะไรเป็นคำนามแปลว่าของขวัญเขียนเลยรู้แล้วนะ gift แปลว่าของขวัญ gift gift แปลว่าของขวัญเป็นคำไรตรงนี้ต้องเติมอะไรเก่งเขียนเข้าไปตอนนี้รู้ละต้องการ preposition เอาล่ะข้อนี้นักเรียนอาจจะไม่ชำนาญแต่ก็ต้องท่อง regard คู่กับs แปลว่ายกย่องตอนนี้เหลือ s being กับ s อะถูกครับข้อ2นี่เราไม่ยุ่งนะรู้แล้วใช่ไหมเพราะรีการ์ดไม่ใช้ซินถูกไหมเข้าใจแล้วนะว่าทำไมครูไม่ยุ่ง2กับ4นะไปข้อ8ต่อเลยครับอย่ากลัวรู้ไหมว่าในข้อ8เนี่ยสันนิษฐานข้อสอบเรื่องอะไรดูช้อยให้เป็นโซคู่กับซัดเก่งมากเอฟพอละมันมีแค่นี้ถ้าจะเอา how ก็ถูวับหนึ่งก็ได้แบบนี้ดังนั้นคุณก็รู้ว่า that ตัวเนี้ยคือตัวที่สัมพันธ์กับคำว่าใช้ so หรือใช้ such ไอ้ยะ such ใช้กับอะไร such ความเดิมมันคืออะไรก่อนคือ determiner determiner ใช้กับคำถูกครับแล้วจากนามค่อยไป thatส่วนโซใช้กับอะไรครับเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันก็หมดชั่วโมงละ adjective หรือ adverb ดังนั้นคำว่า big แปลว่าใหญ่ใช้ซัดหรือใช้โซถูกเข้าต่อไปข้อ9คราวนี้ยิ่งง่ายเลยประธานคือS ต้องบวก
่าเขียน v ต่อไปดอกจันตัวแดนอ่ะเลือกคำตอบให้ครูหน่อยนะถูกต้องครับเพราะว่า adverb มีกฎอยู่3ข้อทวน generally ในโจทย์ทุกช้อยเป็น adverb 1ไม่อะไรถูกไม่นำหน้านาม2ใช่3ใช่ข้อนี้คือกดหน้า verb แท้ขีดเส้น generally เก่งมากครับถึงบอกต้องท่องให้ได้ทุกข้อท่องไม่ได้ก็จบเหรอข้อต่อไปเลยนะครับ the tail of cometary point away เอาอันนี้ขีดเส้นก่อนนะขีดเส้น away from the sun ไอ้ก้อนนี้เป็นวลีนะaway ที่มีฟอร์มนี่เป็นวลีนะชี้ออกห่าง point แปลว่าชี้ away from แปลว่าออกห่างหางของดาวหางโดยทั่วไปจะชี้ออกห่างพระอาทิตย์จุดจุดจุดตั้งใจดูนะตัวนี้เป็นอะไร his ตัวนี้เป็นอะไรเออข้อนี้มี verb กี่จุด2จุดต้องการ con junction หรือตัวเชื่อมใช่ไหมมาวิเคราะห์มาดูนะ Either the comet is approaching the sun or receding ถูกต้องขีดเส้นตัว R ให้ครูด้วยนะครับเขานี้ใช้ Either or นะแป๊บนึงนะขอเช็คอาจจะ Waiter ก็ได้นี่วะอ๋อต้องใช้ Waiter ลูกเพราะว่าลืมนับเรื่อง conjunction กับ verb ไงทันไหมข้อนี้มันจะมี verb กี่จุดใช่แต่ eater มันไม่ใช่ conjunction มันใช้กับคำนามต้องตอบใหม่ครับใช้คำว่า waiter เพราะ waiter เนี่ยหลักการจะเป็นอย่างนี้จดตามครูนะ s บวก v or s บวก v เนื่องจากสองตัวนี้ซ้ำกันเขาจึงย่อคำว่า the comet is approaching อันนี้ก็ย่อเป็นว่า the comet is เนี่ยเขาย่อคำว่า the comet is ออกไปตรงนี้เขาเรียกว่า the comet is receding อย่างเงี้ยต่อครับประธานคือ adverb กริยาคือคำว่า is ตอนนี้คุณได้ s บวก v แล้วนะครับที่เหลือก็มาเพิ่มอะไรแล้วก็มาดูก่อนว่าเขามีคำว่าประธานตัวต่อไปคือตรงนี้ average Average นี่แปลว่าอะไรอาจจะไม่ใช่ประธานนะแต่รู้ว่าเป็นคำนามแล้ว Of rainfall in the year อ่ะเริ่มแล้วนะครับในโจทย์ข้อนี้เราจะพบว่าอันดับแรกเนี่ยใช้ข้อ1 is เป็น verb 2ใครเป็น verb 3ใครเป็น verb แต่4ไม่มี verb แต่มี conjunction นะ4ตัดทิ้งเมื่อมี verb 2จุดต้องใช้อะไร1จุดจึงเหลือคำว่า1ตัดทิ้งนะเหลือแค่คำว่าอะไรเอ่ย with has กับ in with is ซึ่งครูก็สอนหมดแล้วข้อ3ดูยังไงเขียนสูตรนามบวกสิ่งของใช้ which คนใช้อย่างนี้แล้วด้านหลังตามด้วยอะไรเสมอhit ถ้าเธอดูกด3ข้อไม่ได้ก็เสร็จนะขั้นที่1 preposition นำหน้า with หรือ whom ขั้นที่2ตามด้วย s บวก v ขั้นที่3เอา verb ตัวเนี้ยมารวมกับ prepo ในข้อ1ขั้นที่3คือเอา2บวก1ทันยัง2คืออะไร verb 1คืออะไร preposition แล้วตรงเนี้ยมันจะเกิดความหมายเน
ดังนั้นตอบ2หรือ3ดีเพราะว่า in with ถ้าใช้ต้องมีปะแต่นี้มีแต่อะไร is ไม่มีปะทานเฉลยข้อ2เดี๋ยวฝึกแปลข้อ2ก่อนนะทะเลทรายถูกบรรยายไว้เป็น region แปลว่าพื้นที่ถูกไหมส่วน which ตัวนี้ก็คือคำว่าอะไรครับพื้นที่มันจะซ้ำไงส่วนผมใส่ which เข้าไป has เป็น verb แปลว่ามีทะเลทรายเป็นพื้นที่ที่มีอะไรค่าเฉลี่ยฝึกแปลด้วย average แปลว่าค่าเฉลี่ยน้ำฝนแปลที่ rainfall เพราะไอ้พวกนี้เป็นปริมาณฝึกไปดิน้อยกว่า10นิ้ว inches แปลว่านิ้วเคยยินใช่ไหมเซนติเมตรนิ้วหน่วยนิ้วอ่ะเสียต่อ12ได้เลยนะข้อนี้ขาดอะไรเก่งมาก to inform and อันเนี้ยไม่ใช่ verb นะเราเรียกว่า infinitive หรือว่า to infinitive ก็ได้งั้นข้อที่ขาด verb ต่อไปครับคำว่า in by during ใช้กับ verb ช่องที่เท่าไหร่ช่องที่เขียนให้ดูเลยเผื่อจะจำเฮ้ยๆๆ3ใช้ verb เหรอ2หรือ1ถูกดังนั้นคุณก็หา verb ช่องที่2มาใส่ตอบข้ออะไรครับมีเวิร์บกี่ตัวข้อ13สองตัวไวๆหน่อยคือ was made กับ was เมื่อมีเวิร์บสองจุดใช้อะไรหนึ่งจุดใช้ conjunction เชื่อมข้อหนึ่งไม่เกี่ยวไม่ใช่ conjunction ถูกไหมตอนนี้คุณจะเหลือคำว่าอะไรบ้างแล้วเนี่ยเหลือ that like as like as like กับ where as เนี่ยมันอยู่บทอะไรดีสี as กับ where as อยู่หมวดดีสี่ดีสี่ด้านหลังตามด้วยอะไรเสมอใช่และอะไรอีกคอมมาไอซีทำไมลืมอ่ะดีสี่คอมมาไอซีแต่ข้อนี้มีคอมมาไหมดังนั้น3กับ4ผิดมาดูวิธีเฉลยข้อนี้แบบมีความรู้นะเมื่อมี verb 2จุดใส่อะไร1จุด conjunction กับ verb ทำบล็อกนี้ไว้เราจะเรียกว่าอนุประโยคอนุประโยค clause อยู่หน้ากริยาเราเรียกว่าอะไร clause เก่งมากใส่ตัว n ตรงนี้เข้าไปนาม clause ขึ้นต้นด้วยอะไรเสมอ thatWH how if waiter เก่ง14เวิร์บอยู่ไหนหาไม่เจออีกละอยู่นี่ for fail fallen อันนี้เป็นเวิร์บ1มาเลยนะ for fail fallen ถึงไม่ให้ท่องกันจะ3ช่องแต่เด็กเพราะอย่างเงี้ยเอาประธานอยู่ไหนเก่งมากต่อนะข้อนี้ไม่เกี่ยวกับวลีเพราะตัวนี้ไม่ได้เพิ่มคำนามถูกไหมทั้งช่องว่างเนี่ยมันไม่ได้ไปเพิ่มอะไรทั้งนั้นนั่นก็เป็นเรื่องของคำนามโดยตรงเอาคำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกคำนามต้องการอะไรข้อ2ไม่งั้นก็เติมอะไรใช่แต่กฎข้อเนี้ยพบว่ามันไม่มี S ก็เติมอะไรแทนมาดูสิ not without no neither ตัวไหนเป็น determiner ถูกตอบข้อ3ครับเก่งมากไปต่อ15เลยนะครับหา verb ให้ครูก่อนครับ verb คือคำว่า describe see ก็ได้แต่ว่าเราหาไวไปนิดนึงนะเราต้องหา describe กับคำว่าอะไรครับเออ
เวิร์บ2จุดวางเลย1จุดวางคอนจังชันทูคอนจังตัวนี้อยู่หน้าเวิร์บหลังเวิร์บเรียกว่าอะไรคอสนามคอสขึ้นต้นด้วย w h how if waiter งั้นตอนนี้ทุกคนเหลืออย่างนี้แล้วนะ that กับคำว่า watch เอาต้องแปลแล้วนะในโลซัสเทสโลซัสเทสนี่คือไอ้เงาอ่ะที่แบบบางคนเห็นเป็นคนแก่บางคนเห็นเป็นแก้วน้ำเรียกโลซัสเทส the subject ก็คือหน่วยทดลองเขียนให้ว่าหน่วยทดลองเช่นในกออาสาสมัครเป็นหน่วยทดลองได้บรรยายเร็วถูกสิ่งที่เขาเห็นในชุดของหยดหมึกอิงบลอดแปลว่าหยดหมึกเฉลยข้อหนึ่งเอามาดูทบทวนว่าทำไมวัตถึงใช้ไม่ได้นะการใช้วัตเนี่ยมันจะมีกฎอยู่ว่าหลังวัตจะต้องใช้ s บวก v หรือ v บวก oแต่ข้อนี้ประธานคือ he or she การใช้ or เนี่ยประธานจะดูที่ตัวหลังนะเข้าใจไหมการใช้ or ประธานอยู่ตัวหลังนะ she เป็นเอกพจน์กริยาจึงต้องเติมจึงได้คำว่า she ที่เติม s มาไงเข้าใจยังทีนี้กรรมมันมีแล้วคือไอ้ในน้ำหมึกอ่ะก็เลยเรียกว่าวางไม่ได้เฮ้ยโดนหลอกไอ้นี่มันมีอินขั้นด้านหน้านี่ว่าทำสลัดนี้เอาใหม่มันไม่ใช่ C อ่ะซีรีส์มัน C in อ่ะซีรีส์ทันยังอินเป็นเพศโพซิชันบวกนามเรียกว่าวะเจ้าข้อนี้ขาดกรรมเขียนเนี่ยแล้วนี้ข้ามอินไปตัวหนึ่งเห็นไหมซวยเลยข้อนี้ยังขาดกรรมอยู่นั้นข้อนี้วัตมีสิทธิ์ใช้ได้นะถามตรงๆถ้าเราใช้แดดกับวัตต่างกันตรงนี้นะถ้าแดดเนี่ยมันจะรู้แล้วว่าเห็นอะไรเห็นไหมแต่ถ้าใช้วัตอ่ะก็คือยังไม่รู้ถึงต้องถามจากโจทย์ชุดนี้บอกว่าในการทดสอบหน่วยทดลองต้องบรรยายสิ่งที่พวกเขาเห็นในหยดหมึกเมื่อเราอ่านจบรู้ไหมว่าหยดหมึกเป็นรูปอะไรรูปอะไรคุณยังไม่เห็นเลยใช่ป่ะมีแต่หยดหมึกอ่ะถูกไหมมันไม่ได้พิมพ์ว่าสิ่งที่มันเห็นนะเข้าใจยังสรุปแล้วตอนนี้หยดหมึกปรากฏเป็นรูปอะไรเราเห็นไหมดังนั้นต้องใช้วัดแทนเฉลยเป็นข้อ4 1ผิดเนี่ยความยาก16สนใจสรรพนามก่อนสรรพนามอยู่ข้ออะไรครับถูกต้องโอเลียนเดมแปลว่านำทางคนอื่นนกพิราบเหมือนนกมากมายที่ migratory แปลว่าอบพยพ leaf แปลว่าอ่าน position แปลว่าของดวง in order แปลว่าเพื่อนำทางคนอื่นหรือนำทางตัวเองนกมันดูพระอาทิตย์เพื่อจะนำทางตัวเองดังนั้นเปลี่ยนคำว่าเดมเป็นอะไรตัวเองใช้อิดได้ยังไงพิราบเป็นพหูพจน์ตัวเองใช้คำว่าอะไรไหนห้าช่องท่องมาสิเดเดมเดเดมแดแดหยุดเลยเละแล้วเดมเซเว่นเอาใหม่เลยเขียนเลยเรื่องเบสิกล่วงหมดเบสิกล่วงไม่ได้นะเนี่ยเขาเรียก5ช่องถ้าเราไม่แม่น5ช่องเราจะไม่รู้ว่าวิธีออกข้อสอบออกยังไง
นี่ออกตัวนี้เบอร์ห้าเมื่อทำตัวเองนะทำตัวเองเนี่ยตนเองกระจายยังต่อการแตกของหินนะเกิดเฉลยแล้วกันเนาะก่อนคุณต้องรู้ก่อนว่าคอสตัวเนี้ยแม่นี่เกิดจากคุณยังท่องไม่ได้จดตามครูคอสออฟเนี่ยจะเป็นคำนามต่อนะคอสเฉยๆเป็นเวิร์บลืมแปลภาษาไทยให้อันนี้ต้องไปท่องนะสาเหตุกับทำให้ทีนี้ถ้าเป็น passive voice เขาจะใช้คำว่า caused หรือ caused to ไม่ออก set นะออก to ตามด้วย by by caused by หันยังมันเข้าที่ตัว off ผิดการแตกของหินนะครับเกิดขึ้นอะไรนี่เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่ caused ตัวเนี้ยโอ้โหสอนนี่ลืมหมด verb to be บวก verb ช่องที่3แต่ก็ตอบผิดก็ดีจะได้สอนหนูจ๋าถ้าเป็นคนเนี่ยมันจะบวก verb ช่องที่2 lock แปลว่าหินต้องบวก verb ช่องที่จึงเขียนเป็น be บวก verb 3พอ be บวก verb 3มันจะเข้าเงื่อนไขนี้ดังนั้นจึงเปลี่ยน off เป็นคำว่าได้เป็น passive voice ที่ถูกต้องเข้าใจเดี๋ยวยังเพราะ10 billion ต้องใช้ offไม่ต้องขอโทษทีผมอธิบายผิดถ้าเจอคำว่า ten เนี่ยห้ามใช้ off แต่ให้ตัด s ทิ้งถูกต้องครับตัด s ทิ้งถ้าอันนี้ต้องการจะสอนเรื่องนี้เอาใหม่นะพูดชัดๆถ้า billion เติม s ต้องมีอะไรทีนี้ผมไปขึ้นลำดับพูดผิดเวลาเห็น billion เติม s ต้องหา of off แต่นี่โจทย์ไม่มี off ใช่ไหมจึงต้องใช้อีกสูตรหนึ่งก็คือตัวเลขบวกหลักเลขหลักเลขเอาให้เหมือนโจทย์นะบิลเลียนบวกนามพหูพจน์นี่คือวิธีเรียนบทนี้แต่ถ้าเกิดบิลเลียนออฟเนี่ยมันจะบวกนามพหูพจน์ซึ่งไอ้สองตัวนี้คือตัวเดียวกันแต่คิดว่าคุณจะบอกตัวเลขว่าถ้าคุณบอกตัวเลขคุณก็ตัวเลขขึ้นหน้าถ้าคุณไม่บอกตัวเลขคุณก็ใช้พหูพจน์19ต่อทำไมถึงใช้คำว่าทำไมถึงว่ามองเป็นข้อ A Great quantity of the seaweed อย่างเงี้ยไม่เก็ตจริงอ่ะการใช้ the นำหน้าคำนามเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะอ่านจะถูกต้องนะGreat quantity of the seaweed ทีนี้ก็ไงมันก็ไม่ได้คืออย่างนี้ Great เนี่ยมันเป็นคำที่ไปขยายแปลว่ามากมายนะดังนั้นข้อ A ถูกนี่จะดูข้อ B ถูกดูยังไงสนใจ R เป็น verb พหูพจน์จึงทำให้อะไร quantity แปลว่าปริมาณต้องเป็นพหูพจน์แบบนี้เข้าใจแล้วนะส่วน the ตัวหลังเนี่ยใช้กับคำว่าทะเลชื่อทะเลนะครับแม่น้ำมหาสมุทรต้องมี the เสมอ
อ่ะกลับมาที่ซีวีดบ้างทำไมซีวีดถึงผิดเนาะนะครับนะเริ่มเลยนะครับคำว่าสาหร่ายทะเลที่เนี้ยมันไม่ใช่ชื่อเผ่าพันธุ์ตระกูลถือว่าไม่เจาะจงอันเนี้ยเมื่อไม่เจาะจงก็คือหลังซีวีดไม่มีตัวขยายเมื่อไม่เจาะจงก็ไม่ใช้เดอะเขาเขียนสั้นๆนะว่าไม่เจาะจงแล้วเราก็ตัดเดอะทิ้งอย่างเดียวเลยนะไม่เจาะจงแล้วทีนี้มันถ้าตัดเดอะทิ้งก็ต้องเหนื่อยนิดนึงนะซีวีดแก้เป็นเติม s เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่อาซีวีดใช่ไหมก็ต้องกลายเป็นอะไรซีวีดเติม s แต่นี่มันเป็นเวิร์บพหูพจน์คือคำว่า r ขันยังถ้าใช้ r เป็นพหูพจน์เราใช้อาซีวีดไม่ได้ก็ต้องกลายเป็นซีวีดเติม s ถูก20ข้อสุดท้ายครับข้อนี้ง่ายมากเลยครับ from คู่กับเพื่อจำสั้นๆเหมือนจะได้นะจำยาวๆนี่ไม่ค่อยได้อ่ะผมว่าสลับคาบหน้านะก็คือข้อ21ถึง40นะครับอ่ะวันนี้มี reading นะต่อนะครับ ambient diver นักดำน้ำแบบสิ่งแวดล้อมก็คือนักดำน้ำที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมจริงเอาแปลต่อ unlike ไม่เหมือนนักดำน้ำผู้ไปใต้น้ำในยานพาหนะจมในน้ำก็คือเรือดำน้ำขีดเส้น submersible vehicle และเขียนว่าเรือดำน้ำหรือมีชุดความต้านทานความดันหนูอันนี้ต้องขีดเส้นนะ expose คู่กับ to expose ต้องท่องนะคู่กับ to ที่มีสัมผัสโดนอะไรครับความดันหรืออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในวงเล็บ ambient ใช่ ambient แปลว่าสิ่งแวดล้อมหรือล้อมรอบถูกครับน้ำล้อมรอบอุณหภูมิน้ำล้อมรอบเร็วจริงๆหนูต้องแปลประธานก่อนแปลตรงนี้ the oldest and simplest แบบที่ง่ายและเก่าแก่ที่สุด of แปลว่าของทุกชนิดของการดำน้ำคือ free diving เรารู้แล้วต้องแปลว่าทับศัพท์เราจะไม่แปลว่าดำน้ำปราศจากเนี่ยมันก็ไม่พออ่ะต่อ free diver ทับศัพท์ free diverแต่ฟรีไดเวอร์ส่วนมากmost ตัวนี้จะใช้แทนครับฟรีไดเวอร์ใช้หน้ากากunder the surface ภายใต้ผิวน้ำนักดำน้ำแบบฟรีไดเวอร์ต้องกั้นต่อครับนักดำน้ำแบบนี้ส่วนมากสามารถดำดิ่ง30ถึง40ฟุตแต่บางคนที่แต่นักน้ำบางคนที่เชี่ยวชาญสามารถดำได้ลึกถึงเก่งมากครับต่อเลยฮะสกูบาไดวิ่งทับศัพท์นะการดำน้ำสกูบาไประยะก่อนเกรเตอร์เกรเตอร์แปลว่ากว้างกว่าหรือใหญ่กว่าเกรทแปลว่ากว้างหรือใหญ่กว่าใหญ่กว่าใครครับฟรีไดวิ่งคำศัพท์คำศัพท์สกูบาขีดเส้นสแตนฟอร์ให้ครูสแตนฟอร์แปลว่าย่อจากเซลคอนเทนอันเดอร์วอเตอร์บรีทติ้งแอปพาราตัสแอปพาราตัสแปลว่าบรีทติ้งหายใจเขียนอันเดอร์วอเตอร์เซลคอนเทนบรรจุคอนเทนว่าบรรจุเซลแปลว่าตัวเองคือตัวเองต้องบรรจุอุปกรณ์หายใจทันนะคอนเทนเป้าบรรจุนะแปลไทยต่อครับสกูบาไดเวอร์นักดำน้ำแบบสกูบาสวมใช่มีอัดไว้คอมเพรสแอร์ของแปลอากาศอัดไว้หรือแก๊สที่ใช้ในการหายใจออเตอร์ใช่เมื่อ
อุปกรณ์ไปอุปกรณ์วงจรเปิดต่อฮะวงจรเปิดต่อฮะนักดำน้ำแบบบรีดแปลว่าหายใจธรรมดาใช่หายใจเอาอากาศใช่ไหมจากใช่ต่อผ่านทางและเอ็กเฮลใช่หายใจออกลงไปในเดี๋ยวขออนุญาตทัวร์นะไม่งั้นเดี๋ยวตอนจบทำโจทย์ไม่ได้แน่เลยเมื่ออุปกรณ์นั้นมีชื่อว่า Open Circuit คือการเปิดทันไหมวงจรเปิดนักดำน้ำนั้นจะหายใจเอาอากาศจากไหนครับผ่านทางท่อหรือสายยางแล้วก็ปล่อยเอาอากาศออกไปในน้ำต่อไปมาโค้ดแล้วนะแบบที่11ต่อฮะ Closed Circuit Breathing Device Device แปลว่าอุปกรณ์เพิ่มให้แล้วอุปกรณ์เร็วมีชื่อว่ารีบริเตอร์หรือตัวกรองใช่มันจะฟิลเตอร์เอาคาร์บอนไดออกไซด์และและด้วยตัวเองเติมถูกเพราะฉะนั้น closeopen circuit เนี่ยมันหายใจออกมันพ่นใส่น้ำแต่ closed circuit เนี่ยมันจะผ่านเครื่องกรองอากาศทันไหมมันจะใช้ไม่เหมือนกันต่อครับ disable สิ่งนี้ทำให้หายใจเอาอากาศหนูขีดเส้นคำว่า over and over ให้ครูเลยครับใช่ไปต่อแปลไดเวอร์ก่อนนักดำในการดำแบบ surface supply supply แปลว่าอะไร supply แปลว่าช่วยเหลือเขียนว่าช่วยเหลือมันแปลยากนะ supply ยอมรับนะแปลว่านี่ได้จดเยอะๆหน่อยนะส่งเสริมยังชีพแปลว่าทำให้มีชีวิตรอดอ่ะนักดำน้ำโดยมีสิ่งยังชีพบนพื้นผิวหรือมีเครื่องช่วยบนพื้นผิวทันไหมนักดำน้ำที่ใช้การดำแบบมีเครื่องช่วยบนผิวน้ำสวมถูกสูตรแปลว่าชุดใช่วันนี้ปัจจุบันเดี๋ยวต้องแปลเฮลเมตก่อนไหมทันสมัย have replacedทดแทนถ้าเจอ have verb 3ไม่ต้องมีนะให้แปลตัว verb 3ได้เลยเข้าใจยังมีอะไรครับมีหมวกทองแดงที่หนัก use in the past ถูกใช้ในอดีตหันเปล่า use in the past this diver นักดำน้ำเหล่านี้ได้รับอากาศจะใช่ที่ connected to อยู่นิดนึงขีดเส้น connect to connect to นี่แปลว่าเชื่อมต่อต่อเลยฮะเครื่องอัดที่อยู่บนปั๊มลมอยู่บนเรือนั่นเองต่อนักดำน้ำแบบเครื่องช่วยบนผิวน้ำ can go deeper than ทุกชนิดของ ambient diver นักดำน้ำแบบสิ่งแวดล้อมอ้าวเดี๋ยวให้เวลาทำนะเดี๋ยวจะถึงไอ้นี่ด้วยเลยนะ30เลยนะจัดยาวเลยนะให้เวลา5นาทีแต่ถ้าเกิดไม่ไหวก็พักก่อนได้นะครับ5นาทีนะครับเดี๋ยวครูพอสเครื่องไว้ก่อนมาบอกบรรทัดด้วยนะข้อที่18เราใช้บรรทัดนี้ดูบนกระดานก่อนนะเดี๋ยวขีดเส้นผิดตรงนี้เสร็จนะคือครูไม่อยากให้หนูเอาคอมม่ามาเกี่ยวข้องนะประธานต้องบวกเลยฮะครูต้องใช้เวิร์บตรงนี้เข้าใจยังเพราะฉะนั้นข้อความที่จึงบอกว่า ambient diver นั้นสัมผัสกับอะไรครับอุณหภูมิและความดันของน้ำล้อมรอบถามยังตอบข้อหาใช้เรือดำน้ำ
มันมีในนี้ไหมซับเมอร์ซิเบิลนี่แปลว่าเรือดำน้ำก็คุณก็ยังใช้ตรงนี้ต่อยเก็ตไหมเนี่ยให้ขีดเส้นเนี่ยแปลว่าคำตอบต้องอยู่ในเส้นแอมเบียนไดเวอร์แปลว่าสัมผัสอุณหภูมิน้ำแวดล้อมถ้าคุณใช้เรือดำน้ำมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับเอาเปลี่ยนใหม่ให้ครูเร็วอืมเห็นไหมข้อง่ายๆโดนเจ๊ะไปแล้ว1คะแนนข้อนี้ง่ายสุดๆข้อใดเป็นข้อยกเว้นของนักดำน้ำอิสระเอามาทัดไหนสุดท้ายเลย4อ่ะขีดเส้น most use อ่ะอย่างนี้อะไรที่ไม่มีครับ limiter เก่งมากครับอู้อันนี้ง่ายนะความสามารถเก๋าเกมเก่งๆนะขีดบรรทัดที่6เสร็จแล้วนะถูกครับ100ฟิต21ต่อครับเมื่อใช้ cross circuit device ที่เกิดอะไรขึ้นหนูต้องหาก่อน cross circuit device อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขีดเส้นขีดถึง full stop แค่นี้นะครับ11กับ12นะครับดูบนกระดานก่อนเนาะตรงกันไหมถ้าตรงกันจะพบว่ามันไม่มีคำตอบในนี้ถ้าไม่มีคำตอบจะเลื่อนหน้าหรือลงหลังดีใช่ถ้าคือขึ้นหน้าคุณได้ open circuitถ้าลงหลังคุณจะได้หมายว่าอ่านให้ฟังครับ this enable the diver ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าสัมพันธ์กับคำว่า breathe the same air over and over ถูกนะครับ22ต่อเลยครับบรรทัดที่เท่าไหร่ดีครับสิบสี่ตรงนี้เปล่าเดี๋ยวครูชี้ให้เห็นดีกว่าครูชี้เป้าให้สิบสี่กับสิบห้าจะได้คำว่าอันไหนครับพลาสติกถูกต้องครับอ่ะเรื่องต่อไปไม่ต้องห่วงนะครูแปลให้ในปี1862ในช่วงสงครามกลางเมืองต้องฝึกตามให้ทันนะประธานาธิบดีลินคอล์นได้ลงนามในสัญญาชื่อว่ามอริลแอคเนี่ยมันคือมาตรากฎหมายมอริล The measure was named for its sponsor congressman later senator Justin S. Morrill of Vermont แปลว่าอะไรครับมาตรานี้ถูกชื่อตามผู้สนับสนุนวุฒิสมาชิกต่อมาเรียกว่า senator ก็คือวุฒิสมาชิกเหมือนกันนะครับนะชื่อว่า Justin S. Morrill of Vermontpopularly เป็นที่นิยมเรียกกันว่าบัญญัติมาตาแลนด์แกรนจริงแลนด์แกรนแปลว่ามอบที่ดินนะแต่กูขอทับศัพท์ว่าแลนด์แกรนเฉพาะกว่า it ก็คือแลนด์แกรน provide กำหนดให้ estate ทุกๆใช่ทุกๆแต่ละรัฐมีพื้นที่ 30,000 acre เขียน acre ด้วยนะสำหรับ for สำหรับผู้แทนราษฎรแต่ละท่านที่มีในสังเกตไหมหลัง representative ต้องใช้คำว่าที่เพราะเขาลดรูปคำว่า which กับ whom ออกไปเห็นเปล่าเนื่องจากเป็นสสจึงลดรูปคำว่า whom ออกไป whom it had ก็คือที่สภามีสสสภาคองเกรส it required that it ก็คือกฎหมาย Land Grant Act กำหนดไว้ว่าที่ดินต้อง be so ถูกอะไรและ proceed ดำเนินการต่อ invest and income รายได้ใช้เพื่อ create เฮ้ยเรื่องที่เราเรียนอย่างวะเนี่ยชัวร์นะโอเคครับใช้เพื่อ create แปลว่าสร้าง maintain แปลว่าบำรุงดูแลวิทยาลัยให้สอนอะไรบ้างครับวิศวกรรมเฮ้ยเองมั่นใจวะเพราะจำได้เราสอนนี่ไปแล้วนี่ว่าinference กับ purpose นี่แล้วเอาครูมาเสียเวลาอ๋อโจทย์ที่ครูข้ามไปไม่ได้ทำหรออ๋อชัวร์นะโอเคงั้นเรียนได้นึกว่าผมอ๋อถ้าผมข้ามบทโอเคงั้นมาเรียนซ่อมนี่ก็ดีเหมือนกันจำได้ว่าคุณอยู่ในเลเวลที่สูงกว่านี้เยอะตามนี้เขาบอกว่าเอารายได้เนี่ยนะมาเสริม
สร้างบำรุงดูแลวิทยาลัยเพื่อให้สอนเกษตรและวิศวกรรมเอามาดูข้อ23จากเนื้อเรื่องทำข้อ23ได้เลยเดี๋ยวหลายย่อหน้าลืมอีกมอลลี่แอคถูกลงนามสปอนเซอร์ของมอลลี่แอคคือใครครับในยุคนั้นเนี่ยคืออะไรครับไม่รู้ก็ต้องตีเส้นซีเนเตอร์ถูกต้องครับเอาเดี๋ยวตีเส้นก่อนยี่สิบสี่จากโอ้ขอโทษต้องไปต่อตรงนี้แล้วต่อจากเนื้อเรื่องนะ Although not all states use the money as planned in the act แม้ว่ารัฐเกือบทั้งหมด not all นี่แปลว่าเกือบทั้งหมดไม่ทั้งหมดก็คือไม่ถึงทั้งหมดก็เกือบหมดใช้เงินในการวางแผนที่วางแผนในกฎหมายนี้แต่ก็มีประมาณกี่รัฐเอ่ย5เอ้ยขอโทษประมาณ30รัฐเฮ้ยครูขอโทษนะตะกี้นี้เราทำข้อ24ได้นี่ว่า What did the bill say กฎหมายไว้ว่ายังไงเอามาทำตรงนี้ก่อนดูบนกระดานก่อนครับนี่กฎหมายอยู่นี่ It require เร็วถึงจนถึงจบเลยลูกกฎหมายกำหนดไว้ว่าที่ดินต้องไปขายถูกป่ะเพื่อลงทุนต่อให้เอารายได้สร้างดูแลวิทยาลัยและสอนการเกษตรวิศวกรรมเอาทำข้อ24ก่อนแล้วค่อยต่อเรื่องเรื่องเดี๋ยวข้อใดเอาที่ดินไปขายช้าจังข้อ3 sold แปลว่าขายไง SOLD sold แปลว่าขายทันนะมาแปลต่อละกฎหมายนั้นไม่ใช่ว่าทุกๆรัฐเขาจะทำตามมีประมาณ30รัฐที่ก่อตั้งสถาบันใหม่ถึงไหมเพอร์โดอิลลินอยเท็กซัส A&M มิชิแกนและมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียอ้อแปลว่าทั้งหมดเทรสแปลว่าตามรอยเดลูทที่มาของมอลลิวแอคสุดแล้วก็จะมีอยู่ประมาณเนี่ยแหละเนาะ30รัฐถูกไหมเอาเพื่อให้ประหยัดเวลามาทำข้อ25ต่อเลยจากเนื้อเรื่อง The Greatest แปลว่ามากที่สุดนะของรัฐที่ใช้เงินที่ได้จาก Moral Act ด้านใดก็ดูบนกระดานนี่ไงมากสุดก็กี่รัฐใช้เงินด้านอะไร Establish New Institution ถูกว่าได้แก่ Pudo เนี่ยแหละที่เกิดจากกฎหมายคือมีอยู่แค่30ล้านที่ไปสร้างมาหาสิ25ตอบข้อเลยนะถูกต้องครับต่อจากเนื้อเรื่องกลับไปที่เนื้อเรื่องนะอีก18ล้านเอาเงินไปให้กับวิทยาลัยที่ปรากฏมีอยู่ก็คือถ้าเคยสร้างแล้วอ่ะก็เอาเงินไปให้เขา to finance ให้เงินทุนในสาขาการเกษตรคือทำคณะใหม่ขึ้นมาคือคณะเกษตรและคณะวิศวกรรม A few มีน้อยมากเลยที่เอาเงินให้เอกชนถามยังถึงเอกชนแล้วนะตัวอย่างรัฐอะไรเอ่ยแมสซาชูเซตส์ได้ใช้เงินทุนไปบริจาคให้ Massachusetts Institute of เรียกว่า MIT Massachusetts M Institute I Technology T มีรัฐหนึ่ง change its mind ก็มีรัฐหนึ่งเริ่มเปลี่ยนใจก็คือYale University เป็นมหาลัยเอกชนเห็นยังนะถูกเลือกให้ทุนโดย Connecticut แต่ชาวนาออกมาโปรเทสแปลว่าและฝ่ายนิติบัญญัติเรียกว่า Legislature ได้ย้ายทรัพย์สินนะกลับคืนมาเป็นที่ไหนฮะ Connecticut ไปยึดของ Yale มาคืน Connecticut กลับมาทำข้อ26สเตทล่างในต่อไปนี้รัฐใดข้างล่างต่อไปนี้ให้ทุนกับเอกชนได้แน่นอนตะเกียบฮะอ่านว่าอะไรใช่ขีดเส้นเนื้อเรื่องตรงนี้นะว่าตรงนี้นะ a few เนี่ยแล้วเราก็เลื่อนลงหลังถูกไหม
เราเลื่อนลงหลังก็จะได้คำว่าเมสซาจะได้เมสซาจูเซ่เพราะว่าเราเลื่อนลงหลังเอาต่อเลยนะครับยี่สิบเจ็ดออบเจกต์แปลว่าอะไรก่อนต่อต้านเขียนเลยอ่ะเฉลยเองหาข้อตอบคำว่าอะไรนะฮะถูกต้องครับบอกบรรทัดหน่อยนี่14 13นี่ถูกต้องอ่ะเรียบร้อยแล้วนะฮะ28 1ในผลของกฎหมายโอ้ต้องอ่านให้ถึงก่อนเด็กส่วนมากก็เลือกเรียนแต่วิศวะเกษตรกรรมเนี่ยไม่ยกย่องเลยไม่มองด้วยซ้ำว่าเป็นวิทยาศาสตร์อันทิวจนกระทั่งได้รับการยกย่องให้เป็นผลงานของสถานีวิจัยก็เรียกการเกษตรไม่ว่าสถานีวิจัย this สิ่งนี้ทำให้ก่อตั้งสิ่งนี้ถูกก่อตั้งว่า this was established ถูกก่อตั้งโดยสถาบันแลนด์แกรนท์ในปี1887โดยมีกฎหมายใหม่ชื่อว่าอะไรครับ Hatch Act ค่อยเป็นค่อยไปมาเลยนั้น broke away from ออกนอกเส้นทางบทบาทแคบๆ the narrow function ที่สังเกตไหมถ้าตามที่ s บวก v จะมีที่ไว้หน้านะบทบาทที่ถ้าเจอ s บวก v แปลว่าที่นะ congress ได้แต่งตั้งให้พวกเขา eventually พวกเขาก็เลยจัดการศึกษาตั้งแต่กลุ่มอะไรบ้างเนื้อหาการศึกษาตั้งแต่มนุษยวิทยาถึงสัตววิทยาเอามาทำข้อ28ข้อใดเป็นผลของกฎหมาย Hatch Act เร็วเอาข้อไหน1 2 3 4เลยเขาออกนอกระบบแค่2คณะกลายเป็นหลายคณะน่าจะตรงคำว่าอะไรนะเอามี Establish แปลว่าก่อตั้งคงผิดแน่ Force แปลว่าบังคับ strengthen ทำให้แข็งแกร่ง give แปลว่าให้หมายอะไรมีอิสระ independent แปลว่าอิสระทั้งข้อนี้ตอบอะไรดี29จงขีดเส้นใต้นะครับถึงชนิดของหลักสูตรที่เปิดสอนตรงตัวเลยคำว่า eventually came to provide full length of academic offering from anthropology to zoology 30 how many land grant institutions are in operation อันนั้นเองครับ operation แปลว่าปฏิบัติการจดก่อน30 operation แปลปฏิบัติการมาดูบนกระดานนะเพราะว่ายังไม่ได้แปลวันนี้ก็จะมีประมาณเท่าไหร่69 land grant ใน50รัฐแม้กระทั่งในนอกเขต District of Columbia District ที่เขียนว่าเขตนะเขตพวกเขตปกครองอ่ะแล้วก็เปิดตอริโก1ใน5 1 in 5แปลว่า1ใน5นะครับเอาต่อสิ1ใน5ของนักเรียนวิทยาลัยในสหรัฐนั้นก็จะเข้าเรียนต่อใน Land Grant School ปัจจุบันมี Land Grant เปิดทั้งหมดกี่ที่ครับตามนั้นเลยเพราะเขาเชื่อปัจจุบันเนี่ยจริงๆแล้วครูตังหิดตังหิดนะเพราะว่าจำได้ว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แบบเนี้ยเอาเป็นว่าไม่เป็นไรรอบหน้าแล้วกันเพราะถ้าจะไปสอนอีกมันก็ไม่ไหวอะเพราะเขาจำได้ว่าเรียนนกพิราบถูกไหมแล้วก็เครื่องบินเห็นไหมคราวนี้เป็นทะเลเอาทะเลหนึ่งเรื่องให้จบจริงแล้วกันอ่ะเหลือเรื่องสุดท้ายเรื่องทะเลละเปิดหน้านะโทษทีนะต้องจะเป็นต้องเกินนิดๆหน่อยๆละเริ่มนะครับจะอยู่ในหน้าที่29อ่ะเริ่มนะทะเลนั้นสูงขึ้นเปรียบเทียบเข้าหาแผ่นดินเมื่อประมาณอย่างน้อย100ปีทุก100ปีอ่ะทะเลจะสูงขึ้นนักธรณีกล่าวว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นทะเลแอตแลนติกนะครับได้กัดเซาะชายฝั่งนะครับค่าเฉลี่ยประมาณ 2-3 ฟุตต่อปีบรรทัดที่3 The Gulf Coast ถ้าอยู่ตามอ่าวยิ่งเร็วกว่านี้ดังนั้นทะเลมันจะสูงขึ้นนะครับ
วิศวกรมากมายต้องดูแลรักษาก็จะใช้กำแพงทะเลและการเติมชายหาด replenish แปลว่าเติม beach แปลว่าชายหาดมาที่3จบแล้วนะขึ้นมาที่4เป็นสิ่งสำคัญในการปกป้อง protect แปลว่าปกป้องชอลายแปลว่าใช่ too many people สำหรับคนมากมายที่อาศัยหรือไปพักร้อนในชายหาดไมอามี่แอตแลนติกซิตี้หรือมาทาวินยาร์ดอาลาวแปลว่าปล่อยหรืออนุญาตอาลาวที่แปลว่าปล่อยมันก็ต้องปล่อยอ่ะคือจุดปกติทั่วไปเราใช้อนุญาตใช่ไหมก็เลยให้เพิ่มอนุญาตด้วยนะต้องปล่อยให้ถนนและตึกนั้นซิมปี้ฟอลจมกันแบบง่ายๆเลยลงไปในทะเล The problem ปัญหามีอยู่ว่าซีวอลนั้นอ่ะ simply don't workไม่ได้ผลพูดง่ายๆเลยไม่ได้ผลหนึ่งในงานวิจัยแสดงออกสรุปได้ว่ากำแพงทะเลนั้น accelerate แปลว่าอะไรครับของการกัดเซาะชายหาดการเผชิญหน้ากับ the loss of their beach การสูญเสียทะเลชุมชนอื่นๆก็ได้พยายามสิ่งที่ง่ายๆแต่การแก้ปัญหานั้นราคาแพงโคลอนแปลว่าได้แก่ต้องจดนะไอ้จุด2จุดเนี่ยแปลว่าได้แก่นะทีนี้ชุมชนก็ต้องจัดการไม่งั้นก็จะต้องเสียเมืองแน่เพราะว่าทะเลมันขึ้นไม่เลิกแบบแรกคือการเติมทรายที่หายไป This replenish program ตามคุณวิทานาแต่ถ้าว่าวิธีการเติมชายหาด costly แปลว่าอะไรแพงมากแล้วก็ความคุ้มค่า double value ความคุ้มค่าน่าสงสัยอีกหนึ่งการศึกษาแสดงเห็นแล้วว่า 10% ของการเติมชายหาด last แปลว่าอะไรฮะมากกว่า5ปีเหลือแค่ 10% น่ะไป100เหลือ 10% น่ะไม่ใช่50อ่ะเหลือ 10% น่ะเดี๋ยวสรุปก่อนนะถ้าใช้กำแพงทะเลมันจะเร่งการยิ่งแย่เลยใช่ไหมนะถ้าใช้การเติมชายหาดก็เหลือแค่กี่เปอร์เซ็นต์แถมทำแพงมากด้วยแสดงว่าผู้เขียนไม่สนับสนุนนะแค่เล่าให้ฟังว่าโดนกัดซ้อผู้เขียนก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะ10อ้างอิงจากเนื้อเรื่องได้ว่าผู้เขียนเป็นยังไงข้อ1เขียนเลยฮะต่อต้านเขียนตรงไหนก็ได้ว่า oppose ต่อต้านการใช้การเติมชายฝั่งแล้วก็กำแพงทะเล2เชื่อว่าการเติมชายหาดไม่ดีเท่ากับกำแพงทะเล3 oppose แปลว่าทุกการกระทำที่ปกป้องชายหาด4ปฏิเสธว่าชายหาดเป็นปัญหาหรือว่ามีปัญหา1 2 3 4ถูกเพราะเขาพูดแค่ sea wall กับ beach replenishment แล้วก็อย่าไปเกินเขาจากผู้เขียน mention แปลว่ากล่าวถึง Miami Atlantic City and Matavin Yard เขาพูดถึงอะไรชุมชนเหล่านี้ข้อ1มีกำแพงทะเล2ชุมชนเหล่านี้มีการดำเนินการอ่านเห็นคำว่า implement ไหมแปลว่าดำเนินการโครงการ replenish แปลว่าเติมโครงการที่มีการเติม3ชุมชนเหล่านี้ in danger of อันตรายมากในเรื่องของชายหาดถล่มหรือว่าการพังทลายการพังทลายชุมชนเหล่านี้เสียถนนและตึกให้กับแผ่นดินถล่มการถล่มเอาดูบนกระดานก็ได้นะใช้บรรทัดนี้เขาบอกว่าไอ้เมืองเหล่านี้ต้องปล่อยให้ถนนทุกอย่างเนี่ยพังลงทะเลหมดถูกต้องครับผู้เขียนอ้างอิง2งานวิจัยก็คือ1กำแพงทะเล2การเติมชายหาดเพื่อ in order แปลว่าเพื่อข้อ1บอกว่าอะไรแนะนำว่าทะเลไม่ได้สูงขึ้นหรอก2 strengthen เขียนให้หน่อยนะแปลว่าส่งเสริมคือถ้าทำให้แข็งแกร่งไม่พอแปลว่าส่งเสริม contention เขียนข้างล่างว่าเนื้อหาส่งเสริมเนื้อหาเรื่องกำแพงทะเลโทษทีนะอักษรมันย่อเกือบจบแล้วลูกส่งเสริมเนื้อหาเรื่องกำแพงทะเลนะครับว่าสำคัญ3 propose แปลว่าเสนอ2วิธีในการแก้ไข4สนับสนุน position จะแปลว่าอะไรดีอ่ะ
จุดยืนของเขาเองอีก position ต้องเขียนว่าตำแหน่งด้วยนะครับ position ส่วนมากแปลว่าตำแหน่งนะครับอ้าวข้อนี้เอาอะไรดีไม่ใช่ข้อหนึ่งบอกว่าทะเลไม่ได้สูงขึ้นแต่บรรทัดแรกบอกว่าทะเลสูงขึ้นแล้วอะสรุปผู้เขียนมันต่อต้านใช่ไหมล่ะมันก็เลยเอาสองตัวอย่างเนี้ยมาเป็นตัวอย่างที่มันทำการต่อต้านงั้นต้องตอบข้อนี้ต้องการเหตุผลเข้าข้างตัวเองไงว่าเขาจะต่อต้านก็ต้องยกว่าต้องมีเหตุผลในการต่อต้านไงเอาไปเตรียมคำศัพท์เลยถึงตัวที่เท่าไหร่แล้วกี่ร้อยหนึ่งนิดเดียวกลับบ้านแล้วแพทเส้นทาง H ขอบเหวต่อพาสิติกน่าสงสารสแกสติกเดี๋ยวเอางี้แล้วกันเธออ่านโจทย์แล้วกันกูได้เช็คไอ้ตัวเลยเพเทียน apprehensive หวาดวิตก ceaseless ไม่หยุด uproar วุ่นวาย peculiarอันหนึ่งครั้งพีเคียวริอาครับพรีวาเลนต์ทั่วไปพีนอตี้เป็นพีนอตี้นะลิทิบิชันล้างแค้นคัสโตดี้อารักขาป้องกันฟอลต์ตำหนิอินแวลิดยกเลิกโมฆะพิการดีเซปชันหลอกลวงดีเนียลปฏิเสธบีสตัดป่าเพอร์ซูเอทชักชวนดิสูเอทห้ามปรามปิกแอบแบนดอนทิ้งล้างไม่อยู่เทราปีการบำบัดบูลลี่ฝังดินพรีเซนต์ดิสกัสหน้ารังเกียจallocate แบ่งปัน disguise อำพรางปลอมตัว woka หยาบคาย embarrass อายเสียหน้าเขิน appearance ร่ำรวยมั่งคั่ง cheer บางโปร่งใส practice neglect ไม่สนใจ preciousinferior ด้อยกว่า disdain ดูถูก follow ทำตาม pride หยิ่ง humble ถ่อมตน elite บารมีสูงส่ง cheat โกง associate สมาคมเกี่ยวข้องไอตัวนี้ออกบ่อยต้องจำนะ out of the question เป็นไปไม่ได้ probably doubtful น่าสงสัย profit drawback ข้อด้อยข้อเสียเปรียบ prohibit allow อนุญาตยินยอม notorious ชั่วร้ายพรมถูก conceit of สร้างภาพในใจ dodo อึดอัด invalidation โมฆะ looter หัวขโมย proposal five four wish ตำหนิจับผิดhesitate โลเลปฏิเสธไม่แน่นอน bus ตกต่ำล่มจม plus ฟูกอลมัธยัสถ์ประหยัด effect ส่งผลกระทบผลร้าย compile wish รวบรวม
deny ปฏิเสธ provide จะไม่มี exhaust หมดสิ้นอ่อนเพลีย purchase จัดซื้อมามา attain บรรลุสำเร็จจบนะเดี๋ยวไปหน้าก็ทำ4 5 1เหมือนเดิมนะถึง500ขอบคุณครับวันนี้ก็จบแต่เพียงแค่นี้